ชมพูเคลียร์ผลิตภัณฑ์โอวัลตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวอรีน่าเดอะซีเครทพลัสกลับเข้าสู่ Thailand's Got Talent ซีซั่น6มั่นใจไม่มีอะไรต้องปิด Presented by Clear น้องพีเป็นไงตื่นเต้นไหมลูกไม่ตื่นเต้นจริงแน่จริง เมื่อเช้าคุยกับแม่ตัวเองอยู่กับแม่ ดิฉันเป็นคนที่ให้กำลังใจลูกสาวตลอดเวลาอย่างมากเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองกรรมการก็ใจดีด้วย4คนแม่บอกว่านี่เธอไปตรงนั้นน่ะไม่ใช่เป็นตัวถ่วงให้คนอื่นเขานะ ไม่เคยชมแม่ไม่เคยชมตามเอามาทำในพลังเอาพลังมาเต็มดิ้งมาหอมมาหอมเพิ่มแล้วมาหาหลานบ่อยไหมคะบ่อยค่ะก็หาไปกันมาฮะพี่ก็ไปพาแม่แม่ก็มาแต่แม่อยู่กับพี่วิลลี่ไงความมั่นใจฮะเต็มร้อยครับดีครับมาขอให้โชคดีครับเชิญเลยสวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับชื่อเบียร์นะครับปรัชญาจิตตาครับผมตอนนี้เป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ปากช่องครับโอเควันนี้เบียร์ทำอะไรครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงที่ผมแต่งเองนะครับเป็นเพลงที่ผมแต่งให้กับคุณยายท่านนึงที่โดนลูกหลานนำไปไว้ที่บ้านพักคนชราครับวันนี้ผมเลือกเพลงที่มาร้องที่ผมแต่งเองก็คือเพลงชื่อเพลงยายแก่นะครับผมแล้วก็เพลงนี้แต่งจากชีวิตจริงนะครับแล้วก็วันนึงผมไปเล่นใน Facebook อ่ะครับไปเจอข่าวว่าคุณยายน่าจะไม่สบายหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ต้องการเงินช่วยเหลือแต่ว่าแกพักอยู่บ้านพักคนชราผมก็ตกใจเอ๊ะแกมีลูกหลานนี่ผมเคยเจอคนนี้ผมรู้จักอะไรวันนี้ครับแล้วก็เอาเรื่องราวของแกมาเขียนเป็นเพลงแกก็พูดเหมือนพูดส่งผ่านมาให้ลูกหลานได้ฟังว่าตอนนี้แม่แก่ขึ้นแล้วแม่สายตาไม่ค่อยจะดีแล้วแม่หูไม่ค่อยจะได้ยินแล้วแล้วก็จมูกจะไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วเวลาที่โทรมาหาแม่อาจจะถามคำถามเดิมๆซ้ำๆเพราะแม่อาจจะจำไม่ได้ก็คือแกมีลูกประมาณ 7-8 คนแกเลี้ยงลูก 7-8 คนของแกมาโตได้แล้วทำไม 7-8 คนถึงเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ผมแค่อยากให้เขาคิดทบทวนดูคนที่มีความคิดว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราเพราะตัวเองไม่มีเวลาผมอยากให้คุณคิดดูอีกทีว่ามันใช่แล้วหรือเปล่ากับคำว่าไม่มีเวลาอยากฝากโชว์นี้นะครับไปถึงท่านคณะกรรมการแล้วก็คนดูทางบ้านนะครับอยากให้ทุกคนที่ได้ฟังนะครับลองหลับตาแล้วนึกถึงคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่รอเราอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำกับข้าวรอเราทุกวันทั้งที่ไม่รู้ว่าเราจะกลับมากินหรือเปล่าอยากให้ลองรับรู้ความรู้สึกนี้ครับแล้วก็ลองคิดดูอีกทีว่าเราควรกลับไปหาท่านหรือเปล่าครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะกลับมาหาแม่สักวันช่วยเติมเต็ม
ความฝันของยายแก่ฝากดูแลได้ไหมช่วยพาหัวใจที่รักและผูกพันกลับมาหาแม่สักวันช่วยเติมเต็มความฝันของยายแก่กลับมาหาแม่สักวันช่วยเติมเต็มความฝันของยายแก่คุณแต่งเองใช่ป่ะคะครับผมเนื้อเพลงคุณกินใจนะคะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีพี่แหม่มค่ะไม่สามารถวิจารณ์เนื้อเสียงได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไปฟังเนื้อเสียงไม่ได้ไปฟังว่าคุณร้องเพลงเพราะหรือไม่เพราะแต่ด้วยอารมณ์แล้วก็เนื้อร้องของคุณเนี่ยมันโดนใจมากความหมายดีมากบุญค่ะพี่เบนค่ะก็ขอบคุณในความตั้งใจแล้วก็ความตั้งใจดีที่มาเหมือนเป็นตัวแทนให้กับคนสูงอายุนะครับครับพี่ดีค่ะสิ่งแรกเลยคือการแต่งเพลงบทนี้ผมขอชมว่าเป็นการแต่งเพลงที่มีที่มาที่ไปมีขึ้นต้นมีตอนกลางมีลงท้ายนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยผมจะให้แต้มที่สุดคือการมีทักษะในการแต่งเพลงที่อย่างน้อยก็สื่อสารให้เข้าใจได้ให้เข้าใจอารมณ์ได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับรู้สึกว่ามันมีความพิเศษอะไรมากนักขอตัดสินนะคะพี่แหม่มค่ะผ่านค่ะสำหรับเราผ่านค่ะอ้าวสองแล้วฮะพี่เบนค่ะไม่ผ่านครับพี่ดีค่ะนั่นแปลว่าลุ้นที่นิติพงษ์ฮะมันก้ำกึ่งมากนะฝากดูแลได้ไหมช่วยพาหัวใจที่รักและผูกพันกลับมาหาแม่สักวันช่วยเติมเต็มความฝันของยายแก่ไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าไปทอดทิ้งท่านนะครับท่านมีลูก 4-5 คนท่านเลี้ยงได้เรา 4-5 คนทำไมจะเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวไม่ได้นะครับฝากด้วยครับกลับมาหาแม่สักวันช่วยเติมเต็มความฝันของยายแก่เฮ้ยนี่คือโชว์ที่หวาดเสียวที่สุดใน Thailand's Got Talent ซีซั่น6นี้ค่ะ